กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะยโสธรานะคะมาอยู่ที่บ้านปราสาทนะคะบ้านปราสาททนงหรือบ้านทนงนั่นเองนะคะด้านหน้าที่เราเห็นนี้นะคะถือว่าเป็นศาสนสถานนะคะโบราณขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่แทบว่าน่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งในการก่อตัวองค์ปราสาทเนี่ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นศิวะเทวสถานนะคะที่อุทิศแด่องค์พระศิวะเทพนะคะทั้งยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และก็ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นปราสาทที่หนึ่งที่มีความแปลกนะคะเพราะว่าการสร้างปราสาทเนี่ยนะคะมีบริบทแล้วก็มีรูปแบบการสร้างที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัตินะคะทางกรมศิลปากรนะคะที่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นนะคะมีชุดความรู้อย่างไรนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้ร่วมกันนะคะอันนี้จะเป็นประวัตินะคะของโบราณสถานเนาะค่ะปราสาททนงบ้านปราสาทนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลปราสาททนงอำเภอปราสาทนะคะจังหวัดสุรินทร์เป็นศาสนสถานตามแบบศิลปะผอมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐปูนหินทรายและศิลาแรงจำนวน2กลุ่มตั้งเรียงด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกตามลำดับคือพระพลาและปราสาทประธานพระพลาตั้งอยู่หน้าปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแรงเป็นกำแพงหนาล้อมพื้นที่ว่างไว้ตรงกลางมีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีบันไดมีกว้าง23เมตรยาว31เมตรแล้วก็มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านหลังปราสาทประธานนะคะปรางประธานสำหรับประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าสูงสุดประจำปราสาทพนมนะคะหรือเรียกว่าวิหารสำหรับเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนามีประตูทางเข้าออกนะคะถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญมากนะคะจากหลักฐานสำคัญที่พบระหว่างการขุดแต่งคือทับหลังหินทรายคล้ายศิลปะขอมแบบบาปวนราวพุทธศตวรรษที่16ต้นพุทธศตวรรษที่17สลักเป็นรูปเทพที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์เช่นทับหลังสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทับหลังสลักเป็นรูปเทวดาประจำนั่งหน้าเหนือหน้ากานนะคะเป็นต้นกำหนดอายุปราสาททนงอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17นะคะซึ่งสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาในเล่มที่118ตอนที่33งนะคะเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2544นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปณ ปราสาทนั้นนะคะมีซ ากนะคะมีซากปราสาทหรือมีชิ้นส่วนนะคะที่มีความสำคัญอย่างมากเลยอยู่ด้านหน้าปราสาททางเข้านะคะเราจะไปดูในจุดตรงนั้นก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะทำการ ศึกษาแล้วก็ปราสาทเนี่ยฮะปราสาทบ้านทนงเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าเป็นปราสาทบ้านทนงเนาะปราสาทบ้านทนงนี่ตั้งอยู่ในกลางชุมชนนะคะทุกท่านจะมองเห็นด้านหน้านี่จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนนะคะลักษณะของตัวองค์ปราสาทนะคะลักษณะของตัวองค์ปราสาทจะอยู่ในเนินดินสูงนะคะเนินดินสูงแต่ไม่สูงมากนะคะแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้คงจะเป็นสถานที่สูงพอสมควรนะคะด้านข้างขององค์ปราสาทนั้นจะเป็นโรงเรียนบ้านทนงนะคะเป็นโรงเรียนบ้านทนงดังนั้นจึงถือว่าเป็นทั้งสถานที่เรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งราชการแล้วก็ในวาระงานประจำปีแต่ละปีเนี่ยนะคะมีการจัดพิธีเส้นไหว้นะคะบูชาปราสาททนงและมีการโชว์ผ้าไหมพื้นเมืองแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงพื้นเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือชิ้นส่วนนะคะของโบราณสถานนะคะศาสนสถานนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นฐานศิวลึงนะคะเนี่ยฐานในการประกอบพิธีกรรมจริงๆอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าฐานเหล่านี้นะคะเป็นลักษณะ
ที่ตั้งนะคะของสำคัญเนี่ยจริงๆถ้าเรารู้ว่าฐานที่ประกอบพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยวางอยู่ในจุดใดอย่างเช่นเหมือนที่เราไปปราสาทตาเมือนเนาะทางเดินเข้าด้านหน้าปราสาทเนี่ยจะซ้ายขวาจะเป็นที่ตั้งวางแผ่นศิลาฤกษ์หรือเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมหรือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยควรที่จะนำไปวางไว้ในจุดตรงนั้นเหมือนเดิมเพื่อให้ได้ทราบว่าจุดตรงนี้นะคะมีเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะแล้วก็เป็นแผ่นศิลาที่เป็นแผ่นศิลาในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยได้ถูกวางอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จริงๆไม่อยากให้มาวางไว้แบบนี้เพราะว่า1มันไม่มีประโยชน์นะเอาพูดตรงๆเลยคือ1ไม่มีประโยชน์2เรามองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยตั้งอยู่ที่ไหนมาก่อนนะคะ3ถ้าพอที่จะประกอบขึ้นได้หรือพอที่จะวางส่วนสำคัญได้เนี่ยควรที่จะต้องนำไปวางไว้ในที่ของเขาอย่างเช่น1ฐานศิวลึงนะฮะฐานศิวลึงโยนีอย่างเงี้ยแล้วก็กรอบบานประตูแบบเนี้ยนะฮะเพื่อให้เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งนะคะวางแบบนี้นะคะเป็นฐานประกอบพิธีกรรมตรงนี้อย่างนี้ลักษณะแบบเนี้ยให้เราได้เห็นแบบนั้นนะคะเพราะถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาในตัวองค์ปราสาทแล้วก็คือจะเห็นโล่งๆนะคะโดยที่คือคนเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยเคยวางอะไรเคยแบบไหนอย่างไรแล้วก็ชิ้นส่วนเหล่านี้ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่เก่าแก่โบราณเป็นชิ้นส่วนที่มาจากของโบราณที่มาจากฝีมือของบรรพบุรุษเราจริงๆนะคะก็อยากจะให้วางไว้ในจุดพื้นที่ที่มีการประกอบพิธีกรรมตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะได้ทราบนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าศาสนสถานโบราณเนี่ยทำให้เราได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ว่ามีการประกอบอะไรอยู่ในส่วนไหนอย่างไรนะคะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทธนงค์ว่ามีลักษณะที่สวยสดงดงามอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะ